ไทยและกรุงเทพมหานครมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเตรียมเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน22เมษายนนี้